เรื่องการค้าระหว่างไทยสหรัฐเนี่ยก็ถือว่าสหรัฐเป็นตลาดสำคัญของเราด้วยเช่นกันนะครับจริงๆเรามีตลาดสำคัญอยู่ที่เป็นสัดส่วนสูงๆเนี่ยอยู่4-5แห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐเป็นจีนเป็นอาเซียนนะครับแล้วก็วันในโซนเอเชียเราก็จะมีญี่ปุ่นเกาหลีอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ที่กำลังเติบโตมาเรื่อยๆก็จะเป็นโซนตัวออกกลางนะครับก็อย่างไรก็ตามเวลาที่มีการหาเสียงในเชิงนโยบายเรื่องของวิธีการขึ้นภาษีขาเข้านะครับเอาเรียกว่าประเทศที่จะถูกจับตามองก็คือประเทศที่เกินดุลการค้าสหรัฐนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องไปตามต่ออีกทีว่าเกินดุลเขามองว่าเกินดุลเท่าไหร่หรือว่าจะมองเป็นภาพรวมเลยประเทศไหนเกินดุลแล้วคิดเหมือนกันหมดนะครับเพราะว่าอัตราภาษีที่เรียกว่าในระหว่างหาเสียงมีการพูดถึงเนี่ยจะมีระดับตั้งแต่10-60%60คือจีน10คือประเทศอื่นๆเอาคร่าวๆครับประมาณนั้นครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้จากการหาเสียงเขาแล้วก็คิดว่าเขาก็คงจะมาโฟกัสเรื่องนี้ด้วยแต่อย่างไรก็ตามเรื่องที่เราเตรียมการก็คือก็ต้องมีเรื่องของการเตรียมการเจรจานั่นแหละนะครับว่าเอาล่ะก็ต้องนำเสนอภาครัฐมีความพร้อมในการที่เขาไปเจรจาเสมอการเจรจาเนี้ยเอาเรียกว่าสไตล์ท่านทรัมป์เนี่ยท่านจะคุยในลักษณะเชิงการต่อรองแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะยังส่งออกไปสหรัฐได้มากขึ้นเนี่ยหรือว่าได้เท่าเดิมเนี่ยก็ต้องมีนำเข้าจากสหรัฐเช่นกันที่จริงเราก็มีนำเข้าสินค้าหลายอย่างจากสหรัฐเพียงแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้เราก็คงจะต้องบอกว่าก็เราก็คงจะต้องมีเพิ่มในบางรายการที่สามารถทำได้อะไรต่างๆตรงนี้อันที่อาจจะมีโอกาสอยู่บ้างเนี่ยก็ในช่วงแรกๆถ้าปรับขึ้นภาษีจากจีนเยอะๆเนี่ยก็จะคล้ายๆทำหนึ่งทำรอบแรกนะครับที่จังหวะนั้นถ้าซื้อสินค้าจากจีนแล้วราคาสูงมากเนี่ยก็ต้องหันไปหาประเทศอื่นรวมทั้งไทยด้วยผมยกตัวอย่างนะครับผลในระยะสั้นเนี่ยนะครับสินค้าเราที่จะไปทดแทนสินค้าจีนได้นี่มีทั้งสินค้าในเชิงของอุตสาหกรรมเกษตรแล้วก็สินค้าด้านอุตสาหกรรมเลยครับเช่นยกตัวอย่างจีนส่งน้ำผลไม้เข้าสหรัฐเยอะมากนะครับเราเองก็มีความสามารถในการผลิตน้ำผลไม้เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่น่าจะมีโอกาสอันที่จะเป็นประโยชน์อีกอันหนึ่งตอนนี้ประเทศไทยเราก็เริ่มมีแนวโน้มการลงทุนด้านเซมิคอนดักเตอร์มากขึ้นนะครับอันนี้ก็อาจจะสามารถทดแทนสินค้าจากจีนได้แต่ก็ต้องชัดเจนนะครับที่ไม่ได้ผลิตแบบด้วยเทคโนโลยีจีนเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีเรื่องที่วิธีการสหรัฐเขาจะซื้อพวกชิปอะไรต่างๆเหล่านี้ไปขั้นตอนถัดไปก็คือไป อยู่ในส่วนประกอบของพวกเวเฟอร์ทั้งหลายพวกที่เป็นแผงวงจรทั้งหลายเนี่ยเขาก็ระบุชัดเจนว่าจะต้องไม่ใช่เป็นชิปที่ผลิตมาจากจีนนะครับเป็นสินค้าจากของสหรัฐที่เขาผลิตกันนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องเป็นอันหนึ่งที่ถึงแม้มีเชิงบวกก็ต้องระมัดระวังเช่นกันนะครับอันที่3เนี่ยก็โซลาร์เซลล์นี่ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าขึ้นภาษีจากจีนมาโดยตลอดนะครับแล้วก็มีแนวโน้มอาจจะดูเร่งตัวนี้เพิ่มด้วยนะครับก็จะมีโอกาสอีกตัวหนึ่งที่ไทยทำได้ดีนะครับแล้วก็มีมาตรฐานสูงเป็นที่ยอมรับก็จะเป็นพวกถุงมือยางทั้งหลายนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่มีโอกาสนะครับแต่ว่าอันที่จะมีผลกระทบแบบชัดเลยเนี่ยนะครับก็คงจะต้องเป็นตัวที่เรียกว่ารัฐเองผลิตได้แล้วก็นโยบายเรื่องของการที่จะพยายามดึงการผลิตเข้าไปในสหรัฐอันนี้เดี๋ยวต้องมาไล่หลายตัวนะครับว่ารายการใดบ้างที่สหรัฐเนี่ยมีการดึงการลงทุนกลับเข้าไปสหรัฐแล้วก็เขาสามารถทำได้ครบลูกจริงๆนะครับหรือถ้าไม่ครบถูกเนี่ยต้นทางหรือกลางทางตรงไหนที่เป็นสินค้าหรือวัตถุดิบที่จะใช้ในการประกอบในสหรัฐเนี่ยอันนั้นจะเป็นประโยชน์จะไม่ใช่เชิงลบทั้งหมด